สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่8เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชความว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายงานว่าตามที่ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังเมื่อปีพ.ศ. 2542ว่าการถวายส่องกล้องตรวจทางพระทวารหนักพบถุงเนื้อเยื่อขนาดเล็กบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่และต่อมาทรงมีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะในปีพ.ศ. 2550 2554และ2555ตามที่ได้แถลงการให้ทราบทั่วกันมาแล้วในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอาการแน่นและเจ็บพระนาภีหรือท้องหายพระหทัยเร็วขึ้นเล็กน้อยและมีพระประหลอดหรือไข้ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นไฟฟ้าไม่ปรากฏว่ามีการผิดปกติผลการตรวจพระโลหิตรวมทั้งการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษและเอ็กซเรย์พระนาภีแสดงว่ามีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อขนาดเล็กบนผนังของพระอันตะคณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสถ ปฏิชีวนะซึ่งทำให้พระประหลอดลดลงแล้วแต่ต้องถวายพระโอสถต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งและถวายพระกายหารที่เหมาะสมกับโรคนี้จนกว่าพระอาการอักเสบจะทุเลาลงเป็นปกติอันหนึ่งคณะแพทย์ได้อธิบายว่าการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน